รื่องของชายชาวไต้หวันที่มาถูกสังหารและหมกศพเอาไว้ที่ร้านอาหารร้างตรงสุวรรณภูมิเอาสั้นๆง่ายๆล่าสุดวันนี้สาวไทย1ใน5ขบวนการแก๊งอุ้มฆ่าปิยนุชคนนี้ที่บอกว่าเป็นเจ้าของรถคันสีแดงซึ่งเป็นรถขับทิ้งศพก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่าวันที่เกิดเหตุหนีออกด่านพรมแดนที่คลองลึกสระแก้วไปฝั่งกัมพูชาแล้วปรากฏเมื่อเช้าตัดสินใจกลับบ้านค่ะย่องกลับมาที่สระแก้วเข้าไทยอีกรอบนึงตำรวจก็เลยล็อกตัวเอาไว้ได้คุณผู้ชมดูภาพล่าสุดเลยบ่ายสามครึ่งวันนี้ปิยนุชคนนี้ถูกคุมตัวกลับมาที่สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้เจ้าตัวเนี่ยค่ะโอ้จริงๆหน้าตาน่ารักอยู่นะเนี่ยถักเปียด้วยคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องคุมตัวมาเพื่อจะเอาตัวไปสอบปากคำปิยนุชบอกว่าหนูไม่มีเรื่องไม่รู้เรื่องเลยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะในคืนที่เกิดเหตุแฟนหนุ่มชาวไต้หวันที่คบหากันกับเพื่อนแฟนอีก2คนมาหาที่บ้านจากนั้นหนูได้ยินเสียงปืน2นัดก็ไม่รู้ใครยิงอีกกลัวมากไม่ได้ลงไปดูหลังจากนั้นแก๊งของแฟนก็เลยขึ้นมาด้านบนบอกให้เก็บเสื้อผ้านะตอนนั้นหนูกลัวหนูทำอะไรไม่ถูกก็เลยหลังจากนั้นก็ขับรถกับพวกเขาออกไปยอมรับคนตายกับคนก่อเหตุทำธุรกิจร่วมกันแต่ก็ไม่รู้อีกว่าเป็นธุรกิจลักษณะแบบไหนยืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เป็นปมชู้สาวนะคะแต่น่าจะเป็นเรื่องการหักหลังในมุมธุรกิจกันมากกว่าด้วยนางสาวปิยนุชธรรมรัตน์ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพื่อปกปิดความผิดหนูไม่เกี่ยวข้องค่ะก็คือแต่ว่าหนูอยู่บ้านหลังนั้นแต่หนูได้ยินแต่ว่าหนูอยู่ชั้น3อ๋อหนูได้ยินเสียงก็แต่ว่าใช่ค่ะเสียงแล้วรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือได้ยินเสียงเหมือนปืนค่ะแล้วตอนที่เขาเอาศพออกมาเราไม่เห็นใช่ก็คือหนูอยู่ข้างบนหนูไม่กล้าลงมาเลยค่ะแล้วทำไมหนูถึงไปกับเขาจ๊ะหนีไปกับเขาตอนนู้นน่ะก็คือตอนที่เขาไปฝั่งหนูนะเขาบอกว่าให้หนูเก็บเสื้อผ้าแล้วหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงก็กลัวแต่ก็เลยคิดทางออกไม่เจอก็เลยแบบตามกับเขาไปก่อนเงี้ยค่ะตอนนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมตอนที่เขาให้เก็บเสื้อผ้าใช่ค่ะรู้แล้วว่ามันเกิดเรื่องค่ะเขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องชู้สาวระหว่างเรากับคนตายจริงไหมไม่จริงค่ะเราจะคบหรือว่ามีความสัมพันธ์กับคนตายไหมไม่มีค่ะอันนี้ยืนยันยืนยันค่ะเราคิดว่ามันปัญหามันเกิดจากอะไรน่าจะเป็นเรื่องธุรกิจค่ะธุรกิจอะไรจ้ะยอมรับไหมครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้หนูไม่รู้ลึกเรื่องงานของเขาเลยค่ะแค่แบบหนูอ่ะเป็นแฟนกับเขาเหมือนฟิลแบบเลี้ยงดูอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงคนตายไม่ใช่คนที่บินมาใช่ค่ะยืนยันนะว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นนี่ฮะคุณผู้ชมปิยนุชบอกวันนั้นพี่ถ้าดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่คนตายคือคุณฉือถูกไหมฮะขับรถบิ๊กไบค์มาเพราะว่าตอนนั้นคุณฉืออยู่หมู่บ้านนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก่อนที่คุณฉือเนี่ยเขาขับรถบิ๊กไบค์มาเนี่ยก่อนหน้านั้นวันก่อนเลย24คุณฉืออยู่หมู่บ้านนี้นะฮะหมู่บ้านหรูแห่งเนี้ยอยู่บ้านเดียวหมู่บ้านเดียวกันกับคุณปิยนุชมาฝากมาเอาไว้เพราะจำได้ไหม24เขาไปนะเอารถเก๋งคันสีขาวที่ชลบุรีหลบมาแล้วอันเนี้ยเหมือนก็ฝากหมาไว้ก่อนนะแล้วก็มาเอาหมาที่บ้านคุณปิยนุชหลังจากนั้นก็กำลังล้างรถอยู่ในขณะเดียวกันแฟนชาวไต้หวันซึ่งเป็นแก๊งฆ่าคุณฉือเนี่ยที่อยู่ที่ไต้หวันใช่ไหมโทรมาบอกให้คุณปิยนุชบอกปิยนุชเอาปืนลงมาไว้ด้านล่างแล้วคุณปิยนุชก็มีหน้าที่แค่สงสัยคงไม่มีอะไรละมั้งก็เอาปืนมาไว้ด้านล่างชั้นหนึ่งแล้วตัวเองก็ขึ้นไปอยู่ที่ข้างบนไม่เห็นเหตุการณ์ใดปิยนุชบอกแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นพอแฟนกลับมาจากสุวรรณภูมิกลับมาถึงบ้านปุ๊บน่าจะมีปัญหากันให้เมียเตรียมปืนเอาไว้แล้วไงฮะแล้วพาเพื่อนมาด้วยหมดเลยแล้วก็เลยเอาปืนนั้นแหละยิงทางด้านคุณฉือจนถึงแก่ความตายถามว่าปมอะไรกันยอมรับฉือกับทางด้านของแฟนหนูเนี่ยทำธุรกิจเหมือนกับร้านกัญชาแล้วฉือเนี่ยเอาเงินไป30ล้านซึ่งไม่รู้ว่าเป็นสกุลเงินบาทหรือหยวนเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เลยหรือไม่ที่เป็นชนวนในการฆ่ากันในครั้งนี้